ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าผมนายช็อตตี้บูโจวาครับวันนี้ครับมารีวิวเกมเมียออนไลน์ครับผมก็เกมนี้เปิดให้บริการในต่างประเทศมาสักพักแล้วตอนนี้เขามีเซิร์ฟไทยแล้วสโตร์ไทยด้วยนะครับจัดไปเลยก็แล้วกันครับผมส่วนตัวนี้คือเล่นเซิร์ฟ1นะครับมาถึงแล้วก็ต้องสร้างตัวละครกันก่อนนะครับก็จะเห็นว่ามีอาชีพค่อนข้างหลากหลายเลยอันแรกเป็นนักล่าครับและที่สำคัญนะครับคือเราสามารถเปลี่ยนเพศชายหญิงได้ครับในหลายๆเกมเขาล็อกเพศกับอาชีพใช่ไหมล่ะแต่เกมนี้เพศส่วนใหญ่กับอาชีพส่วนใหญ่เนี่ยสามารถที่จะเลือกได้อย่างอิสระนั่นเองอาชีพต่อไปครับเป็นไงโอ้โหโคตรเท่อัศวินนั่นเองครับผมอันนี้ผมชอบอย่างหนึ่งคือแอคชั่นของการเปิดตัวตัวละครเนี่ยชายหญิงไม่เหมือนกันด้วยนะในหลายๆอาชีพเลยต่อมาครับนักเวทครับแน่นอนครับผมต้องเล่นคนนี้ครับอลังการงานสร้างต่อไปครับนี่ดูก็รู้ครับรวดเร็วขนาดนี้นักสังหารหรือแอสซัสซินนั่นเองครับผมต่อไปครับแม่พระครับถือกีตาร์ครับผมถ้าเป็นผู้ชายล่ะเหมือนกันครับอันนี้ขี่เลยไม่ได้ถืออย่างเดียวอันนี้ขี่กีตาร์เหาะเหินเดินอากาศได้เลยแล้วยังมีอีกอาชีพนึงนะครับพอดีหัวผมบังอยู่นี่เป็นตัวของอาชีพนักรบคลั่งครับผมก็คล้ายๆคนแคละแต่ว่าอาชีพนี้จะเลือกเพศหญิงไม่ได้นะครับงั้นก็เดี๋ยวผมเล่นเป็นนักบวชให้ดูก่อนนะครับคือเป็นพระนั่นแหละซัพพอร์ตนะครับเกมนี้จะใช้ชื่อว่านักกวีครับเพราะว่าผมเล่นนักเวทไปแล้วเดี๋ยวเอาให้ดูทีหลังแล้วกันนะครับนอกจากนี้ครับเราสามารถเลือกประเทศได้ด้วยนะแน่นอนเกมนี้มันมีสงครามทำสงครามกันด้วยเพราะฉะนั้นการเลือกประเทศเนี่ยแนะนำนะฮะก็เลือกให้มันถูกต้องนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมาเล่นกับเพื่อนเนี่ยก็ควรที่จะเลือกประเทศเดียวกันนะครับโอเคเข้าสู่เกมกันแล้วนะครับก็จะเห็นว่ากราฟิกเป็นไงครับก็ดูดีนะฮะซูมเข้าซูมออกได้ครับแล้วผมชอบตอนนี้ซูมเข้าสุดๆแล้วเนี่ยด้านหลังมันจะเบลอด้วยเอาไว้แบบถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่เรามันเป็นอาชีพฮอบบิทชัดๆ เหมือนฮอบบิทเลยนะภาพสวยในระดับหนึ่งเลยนะครับดูเดะซูมเข้าซูมออกโอ้ซูมได้ไกลมากเลยนะค่อนข้างชอบเลยที่มันซูมเข้าได้ออกไกลแล้วก็ใกล้ได้ขนาดนี้นะครับส่วนวิธีการเล่นเกมนี้แนว MMO นั่นแหละครับคือด้านซ้ายเห็นไหมครับเราแตะปุ๊บก็จะเดินไปยังเควสที่เกี่ยวข้องมีระบบออโต้เควสออโต้อีควิปอะไรให้นะครับแล้วก็เวลาเราคุยเควสนะครับให้เราแตะที่ด้านขวาล่างนะครับถัดไปนะครับถ้าเกิดเราแตะด้านนอกมันจะเป็นการออกมาจะไม่ดำเนินเควสต่อนะครับเราต้องแตะด้านขวาล่างนะครับอันนี้เห็นไหมก็มาเควสแรกครับผมตามหาแหวนครับจริงๆเกมนี้คือเราจะตามหาแหวนครับแล้วเมื่อเราได้แหวนมาแล้วเนี่ยเราจะได้รับพลังของแหวนไปด้วยซึ่งค่อนข้างโหดเลยเดี๋ยวเล่นตอนช่วงต้นให้ดูกันละกันครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงคือเมืองเกิดของแต่ละอาชีพไม่เหมือนกันนะก่อนหน้านี้ผมเล่นนักเวทไม่ได้เกิดที่นี่นะครับก็เรียกได้ว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพใช้คำนี้กันละกันนะใครชอบอาชีพไหนเล่นอาชีพนั้นครับอันนี้ไงครับอาวุธใหม่มาแล้วครับก็สามารถกดปุ๊บแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับเรามาดูลักษณะการต่อสู้ของอาชีพนี้กันดีกว่าครับก็เป็นระยะไกลเนาะคือจะโจมตีจากระยะไกลนะครับเดี๋ยวต้องรอสกิลของตัวละครผุดขึ้นมาก่อนเราจะได้รู้ว่ามีสกิลบัฟอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็สู้กับแมงมุมยักษ์ไปครับ3ตัวโหจบอย่างรวดเร็วตลกดีอ่ะ คือตัวละครมันตลกด้วยน่ารักด้วยนะเป็นแบบว่าเผ่าแบบฮอบบิทเนาะเมื่อเราทำเควสไประยะหนึ่งท่านผู้ชมจะเห็นด้านซ้ายครับมันจะมีเป็นเหมือนกับมายสโตนบอกอยู่ตอนนี้ 40% แล้วเห็นไหมถ้าเกิดเราทำเควสจนครบ100แน่นอนครับเราก็จะได้รับแหวนแห่งพลังมานั่นเองซึ่งมันมีหลายแหวนมากครับเราสามารถแตะดูรายละเอียดที่แหวนได้เลยนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับติดเควสอยู่มีคัตซีนให้ดูด้วยครับกลายเป็นกระต่ายน่ารักอีกแล้วครับผมแป๊บหนึ่งหยุดก่อนแต่ที่แหวนนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยมันมีแหวนค่อนข้างเยอะแล้วดูด้านบนครับมันมีบทแยกกันด้วยนะครับบทของคนแคระของมนุษย์ของเอลฟ์เป็นไงครับผม คือเรียกได้ว่าเกมนี้เราควรเล่นหลายอาชีพหลายเผ่าเลยนะเนี่ยแล้วก็อย่างที่เห็นครับมันมีหลายบทแต่ละบทก็จะได้รับแหวนไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปต่อครับอันนี้บอกเลยว่าปฏิเสธไม่ได้ครับว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Lord of the Ring เต็มๆนะฮะโอเคกระต่ายน้อยมาแล้วครับโอเคครับโอ้มีการขี่มังกรด้วยแต่ผมเห็นในภาพประกอบนะครับมันจะมีสัตว์ขี่ในเกมนี้แล้วก็สัตว์ขี่หลายประเภทเราสามารถขี่แล้วบินบนอากาศได้นะครับก็อย่างเช่นกริฟฟินอะไรพวกเนี้ยนะฮะโอ้ใช่เลยนี่มันเมืองชายชัดๆคือแบบว่าเมืองนี้สุดจริงๆอ่ะดูดิ
วยงามตามท้องเรื่องโอ้โหผจญภัยสุดขอบโลกตามล่าหาแหวนครับผมใช่เลยโอเคใส่ของด้วยนะครับออโต้อีควิปรัวๆครับผมตอนนี้มีระบบใหม่มาครับพวกแจกของรางวัลทั้งหลายแหละเนี่ยรางวัลล็อกอินรางวัลออนไลน์ก็มีนะครับคือตามสไตล์เกม MMO นั่นแหละครับก็จะมีกิจกรรมให้ร่วมค่อนข้างเยอะตลอดทั้งวันนะฮะนี่เราจะได้แหวนแล้วเนี่ยตอนนี้ 86% ละอีกน่าจะเควส 2 เพลย์ก็ได้แหวนแล้วครับนี่ครับรางวัลเลเวลก็มาครับผมใส่ของก่อนดูการต่อสู้รอบนี้ครับมีการใช้เวทมนต์แล้วนะฮะตอนนี้โจมตีรอบตัวครับผมเห็นไหมศัตรูยังจะหลบหลีกเราได้อีกเหรอโหดไปนะอีกตัวนึงแถมให้ครับผมเควสบอกว่าค่าแค่อีกตัวเดียวพอแต่ว่าผมจัดให้เต็มๆไปอ้าวแล้วใครมาแอบอยู่ในพุ่มไม้ล่ะเนี่ยโอเคครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าแหวนครบ 100% แล้วนะครับพอครบ 100% แล้วเป็นยังไงครับคือเราจะต้องผ่านบททดสอบก่อนครับว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมกับการได้รับพลังแห่งแหวนหรือเปล่าครับมาข้างการเข็นฆ่าเหรอบอทได้นะครับก็ด้านขวาเห็นไหมมันมีอัตโนมัตินะครับคือเป็น MMO สมัยใหม่เนาะจะมีออโต้มาให้นะครับไม่ได้ต้องเล่นเอง 100% นะฮะเรามีหน้าที่บริหารจัดการตัวละครกับกิจกรรมต่างๆต่อวันเป็นหลักนะครับโอ้โหดูท่ามันดิแต่โชคดีครับที่เรามีสกิลพระเอกครับเลยไม่เป็นไรมากจะว่าไปเจ็บอยู่เหมือนกันนะเนี่ยครึ่งหลอดแต่เราเป็นพระไงเราฮิวได้อาชีพอื่นมันจะมีไอเทมฟื้นฟูอ่ะด้วยนะถ้าจำไม่ผิดอ่ะโอเคครับอันนี้เราก็ชนะแล้วนะครับกดตรวจสอบนะครับแล้วก็กดเปิดใช้เลยนี่ครับแล้วก็ได้รับสกิลของแหวนเทพมานะครับซึ่งก็ถ้าเกิดเราเก็บแหวนมาก็จะมีสกิลมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวลองไปใช้สกิลของแหวนกันดูดีกว่าว่าจะโหดขนาดไหนนี่มอนเตอร์เยอะใช่ไหมลองดูโอ้โหแทบจะทั้งจอเป็นไงล่ะนี่แค่แหวนวงแรกแล้วเนี่ยยังโหดขนาดนี้แหวนวงต่อไปจะเป็นยังไงก็ต้องเนี่ยครับมาลองเล่นแล้วก็ลองติดตามดูนะฮะนี่แหละช่วงต้นของเกมนี้จะเป็นอย่างเนี้ยนะครับก็คือเราก็เล่นตามเควสเล่นตามภารกิจไปเรื่อยๆนะฮะจนถึงระดับหนึ่งเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบว่าโอเคเลเวลเราน้อยกว่าเควสนะให้ไปทำกิจกรรมต่างๆของเกมสิมีเพียบเลยซึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูครับตัวนักเวทผมถึงจุดนั้นเรียบร้อยแล้วรอสักครู่แป๊บหนึ่งโอเคครับผมเข้ามาในตัวนักเวทพอดีครับได้รับรางวัลล็อกอินครับวันที่2ครับได้ขี่เคเบลัสซะอย่างนั้นนะฮะหมาที่เฝ้าประตูนรกนั่นเองครับท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันมีสัตว์ขี่นั่นแหละอย่างที่ผมได้เกินไปนะครับโอเคนะฮะก็นี่คือ ID ของนักเวทของผมนะครับเป็นไงล่ะทีนี้ดูด้านซ้ายเห็นไหมครับเขาบอกว่าผมต้องเวล28ก่อนถึงจะมีเควสต่อไปครับด้านล่างก็จะมีบอกครับว่าให้เราทำอะไรเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะมีภารกิจผุดขึ้นมาเพียบเลยซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของการเอาการ์ดมาใช้ซึ่งการ์ดพวกนี้เราได้จากภารกิจนั่นแหละครับนะก็กดคลิกเดียวเลยก็แล้วกันนะครับโอ้อัตราชนะ 200% นะออกลบเลยก็แล้วกันครับนี่แล้วก็จะมีเวลาเขาดาวอยู่5นาทีนะครับเหมือนกับเป็นการส่งตัวละครไปหาของนั่นแหละนะครับแล้วก็ดูด้านซ้ายอีกนะครับเนี่ยคลิกดูได้เห็นไหมครับพอคลิกปุ๊บตัวละครเราก็จะกลับไปที่เมืองนะครับนี่ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยแล้วว่าเอ้ยสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมันมีกี่แบบอะไรยังไงนะครับให้แตะที่ด้านซ้ายล่างครับเนี่ยมันจะมีระบบสัตว์เลี้ยงอยู่ด้วยเห็นไหมครับเป็นเมนูที่4เลยนะครับสัตว์ขี่นั่นแหละตอนแรกทุกคนได้มาไม่ได้ได้เป็นตัวนี้นะครับจะได้เป็นม้าครับผมแล้วก็เราสามารถให้อาหารมันได้เห็นไหมด้านขวาล่างเนี่ยให้อาหารมันเนี่ยจนไปถึงระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะเลื่อนขั้นนะครับพอมันเลื่อนขั้นแล้วเนี่ยรูปลักษณ์มันก็จะเปลี่ยนไปนั่นเองอ่ะก็ดูด้านบนครับจะมีหมวดแปลงร่างอยู่เห็นไหมเนี่ยก็ให้มาดูที่ทั่วไปนะครับถ้าทั่วไปคือจะเป็นตัวที่เราได้รับมาคือเป็นม้าเห็นไหมครับแล้วตอนนี้กลายเป็นมังกรเร็วแสงเดี๋ยวอัปเกรดขึ้นไปอีกกลายเป็นแมงป่องเห็นไหมครับคือมันมีสัตว์ขี่เยอะมีแบบเท่ๆแบบนะอลังการก็หลายตัวนะครับเห็นไหมเนี่ยพอมาถึงไอ้ตัวนี้ครับที่เป็นกิฟฟอนนะครับก็สามารถบินได้เห็นไหมครับมันจะมีคำว่าอากาศเขียนบอกอยู่นี่คือเราบินได้เลยอ่ะเนี่ยก็ต้องรอเล่นไปสักพักหนึ่งครับมีมังกรให้ขี่ด้วยส่วนในตัวเมื่อกี้ครับก็เคเบลอสที่เราได้มาใช่ไหมครับก็จัดไปครับกดใช้เลยถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนรูปลักษณ์ของมันนะครับให้กดคำว่าพื้นเห็นไหมครับเนี่ยถ้าอากาศคืออากาศก็ตรงแต่เลเวลผมยังไม่ถึงนั่นแหละนะบางคนอาจจะไม่ชอบไอตัวพวกนี้ไงอาจจะชอบมามากกว่าก็มากดที่คำว่าพื้นของมาได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะขี่ตัวนั้นเห็นไหมครับเป็นไงเท่ไหมของฟรีครับผมโอ้เดี๋ยว
แหมส่องซะแบบว่าทะลุหมาเลยทีเดียวเชียวนี่เป็นไงครับเท่ดีเท่ดีอันนั่นแหละเราก็ไปลุยกิจกรรมกันต่อได้นะครับกิจกรรมรองทั้งหลายแหละครับเพื่อให้เลเวลของเรามันถึงตามที่กำหนดจะได้ลุยพิชิตแหวนวงต่อไปได้นั่นเองเพราะใจไหมที่ดูด้านล่างครับด้านล่างขวาจำได้ใช่ไหมครับสกิลที่ผมใช้แหวนอ่ะตอนนี้มันก็เปลี่ยนได้แล้วไงเนี่ยครับคือผมมี2แหวนอ่ะผมก็เปลี่ยนได้แล้วครับเนี่ยพอผมกดอันนี้เป็นสกิลของแหวนที่2นะครับคือจะแปลงร่างครับกลายเป็นกษัตริย์ผู้หลับไหลครับผมโหดเลยล่ะก็อย่างที่เห็นนะครับไม่ได้มีแค่สกิลบ้าพลังอย่างเดียวนะครับมีแปลงร่างเป็นอะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะก็ค่อนข้างน่าเก่งขามครับผมทีนี้เขาให้ไปเช็คที่หน้าต่างกิจกรรมนะครับด้านขวาบนครับแตะได้เลยนะครับอันนี้คือจะเป็นกิจกรรมที่เปิดนะครับซึ่งก็ดูดิมีเพียบเลยอ่ะมีทั้งปลองมีอะไรโหเต็มไปหมดเลยอ่ะคือใครที่กำลังหาเกม MMO เล่นได้ยาวๆเกมนี้ผมว่ายาวเลยนะแล้วเพิ่งเปิดไม่กี่วันได้วัน2วันเองนะลองดูกันละกันครับอันนี้เป็นกิจกรรมที่ผมเข้าร่วมได้ในตอนนี้ครับบันไดสวรรค์ครับผมเป็น PVP นั่นเองครับท้าใครดีล่ะพลังผม14,000เองแต่พรุ่งนี้เขา 3-40,000 ผมจะสู้ได้ไงวะเนี่ยรีเฟซเลยสู้ไม่ได้หรอกพรุ่งนี้งั้นไม่เป็นไรครับลองท้าดูสักคนหนึ่งครับเอาให้เห็นบรรยากาศคือพลังเราน้อยกว่าเขาเยอะเลยอะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวค่อยไปเพิ่มความสามารถกันทีหลังนะมีการอัปเกรดด้วยครับเกมนี้โอเคเปิดบอร์ดเลยแล้วกันครับเป็นนักเวทเหมือนกันครับดูสกิลนักเวทครับอลังการปะล่ะเป็นไงล่ะโอเคจบไปครับแพ้ไปครับผมนะพลังต่างกับเขาเยอะครับก็อย่างที่เห็นครับ PVP ได้นะครับก็มีกิจกรรมให้ PVP ก็ PVP นะครับไหนๆก็ไหนๆละขอโชว์สกิลอีกทีดิเมื่อกี้ไม่สะใจเท่าไหร่มาห่องน้ำแข็งสะใจจริงๆโอเคถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนสกิลของไอตัวแหวนนะครับก็กดที่ลูกศรนะครับที่มันมีชี้ขึ้นข้างๆแหวนนั่นแหละข้างๆสกิลแหวนอ่ะก็เปลี่ยนได้แล้วเห็นมั้ยเปลี่ยนง่ายๆนี่เป็นไงอ่ะท่าแรกก็ยังดีอยู่นะครับแหวนวงแรกแจ่มมากครับผมโอเคก็อย่างที่เห็นนะครับคือเราเล่นมาสักระยะหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องทำเควสทำกิจกรรมครับซึ่งก็สามารถกดที่ดีด้านขวาบนของจอเลยนะครับก็อย่างที่เห็นนะระบบเยอะจริงๆเยอะจริงๆนะครับทีนี้มีอะไรอีกบ้างดูด้านขวาบนขอเคลียร์เป็นทีละโซนแล้วกันนะครับก็อันแรกครับที่เป็นประตูครับระบบนี้ก็คือจะเป็นระบบแกร์ปองนั่นเองนะครับก็จะมีการเปิดให้ฟรีด้วยนะทุกๆกี่นาทีก็ว่าไปนะครับแล้วถ้าเกิดเรามีแคนมากพอก็มาเปิดได้แต่พอดีผมมีไม่มากพอครับน่าเสียดายไม่งั้นเดี๋ยวเปิดโชว์แล้วครับผมโอเคครับแล้วก็ถัดจากไอยาปองครับผมด้านขวาเลยครับอันนี้ก็คือจะเป็นรางวัลล็อกอิน7วันนั่นแหละครับเห็นไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมได้กระทาเทพแล้วตามอาชีพไปต่อมาครับก็คือจะเป็นพวกรางวัลต่างๆครับพวกรางวัลล็อกอินรางวัลออนไลน์อะไรอย่างงี้อย่าลืมมาล็อกอินขอโทษอย่าลืมมากดรับของเลยนะแจกฟรีครับจะได้เก่งขึ้นไวๆนะครับส่วนไอที่มันขึ้นแดงๆนะครับด้านขวาบนข้างๆกิจกรรมอันนี้ก็คือระบบที่จะเปิดขึ้นในอนาคตนั่นเองสามารถมาดูล่วงหน้าได้และทีนี้เมนูอื่นที่มันแอบซ่อนไว้มันจะอยู่ด้านซ้ายล่างนะครับพอดีกล้องผมบังอยู่นั่นแหละกดปุ๊บมันก็จะเปิดขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เมนูแรกนะครับก็จะเป็นระบบเมืองนะครับกดปุ๊บก็จะวาร์ปเลยนะครับแล้วก็จะมีระบบแหวนด้วยนะครับเนี่ยแหวนเห็นไหมครับเปิดมาแล้ว2วงนะครับซึ่งแหวนเนี่ยเราสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะถ้าเกิดเรามีผลึกอ่ะเห็นไหมนี่ก็อัปเกรดได้นะครับก็ทำให้ความแข็งแกร่งมากขึ้นสกิลแรงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีระบบอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์นี่คือไว้อัปเกรดนั่นเองซึ่งผมชอบเกมนี้มากเลยสำหรับสายขี้เกียจอย่างผมครับกดอัปเกรดทั้งหมดจบทีเดียวไม่ต้องไปอะไรกับมันมากนะครับส่วนระบบรวมก็คือเนี่ยเป็นการที่เราเอาไอเทมที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยมาเรียกว่าเป็นการเอาความสามารถของไอเทมที่เราไม่ใช้แล้วอ่ะมาใส่ให้กับอุปกรณ์ที่เราใช้นั่นเองอย่างเช่นคาถาเห็นไหมครับด้านขวาเราไม่ได้ใช้แล้วมันมีออปชันต้านคริติคอลอยู่ผมสามารถโอนมาให้คาถาสีม่วงที่ผมใช้อยู่ได้เข้าใจใช่ไหมนั่นแหละแล้วมันก็จะมีหลายอันครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยเห็นไหมครับต้านคริติคอลก็โอนมาครับก็นั่นแหละลองดูก็แล้วกันครับอันไหนเราใช้ก็โอนมาได้นะครับและยังมีมากกว่านี้อีกนะพอดีเลเวลยังไม่ถึงไงโอเคต่อมาครับระบบสกิลนะครับก็อันนี้คืออัปเกรดได้เลยครับแต่ว่ามันใช้หนังสือสกิลนะเพราะฉะนั้นลองดูก็แล้วกันว่าท่าไหนที่เราใช้แล้วเราโอเคแล้วก็มาอัปเกรดก่อนได้นะครับและเดี๋ยวอีกหน่อยมีพวก passive skill ด้วยด้านบนนะครับเสร็จแล้วสัตว์ขี่ไปแล้วใช่ไหมครับบันทึกครับผมซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นตัวการ์ดนั่นแหละที่เราเปิดกระป๋องมาได้แล้วก็เควสต่างๆใช่ไหมครับแล้วมันยังเพิ่มความสามารถให้กับเราด้วยนะไม่ใช่สะสมอย่างเดียวนะ
ต่อไปครับระบบแคลนครับแนะนำให้หาแคลนเลยครับแล้วก็ผมชอบอีกแล้วครับมีปุ่มกดทีเดียวสมัครเลยคือมันจะไปล่อนเหมือนกับใบสมัครให้กับหลายๆกิลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็รอให้เขากดรับเท่านั้นเองแต่ว่าผมล่อนมาวันกว่าๆแล้วไม่เห็นมีใครรับเลยอ่ะงั้นก็ขอข้ามไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับทีนี้ถัดมาครับผมพอดีไอขีดเมนูบาร์เนี่ยมันของ iPhone 10มันบังอยู่นะครับอันนี้ก็เลยไม่เห็นว่าคืออะไรพอเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับจะเห็นว่ามันคือคอสตูมนั่นเองครับผมเห็นไหมคอสตูมแรกที่เราได้มาของนักเวทผู้หญิงก็จะเป็นอันนี้ครับแล้วก็เล่นไปอีกแป๊บนึงก็ได้รับคอสตูมอันนี้มาซึ่งเป็นฟรีหน้าเนี้ยฟรีนะครับก็ลองดูกันละกันคอสตูมเกมมีเพียบครับในลองส่องดูหน่อยสิโอ้ชุดแต่งงานหรือเปล่าเนี่ยน่าใช่นะซูมได้ปะเนี่ยซูมไม่ได้นะครับน่าเสียดายครับผมน่ารักน่าชังคอสตูมหลายอันเนี่ยมันก็จะเพิ่มความสามารถด้วยนะไม่ใช่แค่ความสวยงามอย่างเดียวนะครับต่อมาครับรูปคอนครับก็คือเป็นการผลิตนั่นเองเกมนี้ครับของได้ด้วยนะมันไม่เชิงครับอย่างเดียวหรอกมันเป็นการสังเคราะห์นะครับแล้วก็มีการแยกส่วนด้วยของที่เราไม่ใช้แล้วก็แยกส่วนได้อะไรงี้อันสุดท้ายครับเป็นร้านค้าครับท่านผู้ชมก็ลองมาดูแล้วกันครับใครเป็นสายเปย์นะครับลองดูเนี่ยมีแต้มกิจกรรมต่างๆที่เราไปเข้าร่วมมาเนี่ยก็สามารถเอามาซื้อได้รวมไปถึงพวกที่ใช้เงินในเกมหรือว่าใช้แต้มประลองอะไรเงี้ยก็มีเห็นไหมครับคือร้านค้ามันแยกตามกิจกรรมอ่ะนะและนี่ก็คือจะเป็นระบบช่วงแรกๆครับเลเวลประมาณ 27-28 นะครับก็อย่างที่เห็นครับว่าระบบเกมนี้มันเยอะนะแต่เลเวลผมยังต่ำไปเท่านั้นเองอาจจะเทสให้ดูไม่ได้ทุกระบบนะครับถ้าเทสให้ดูได้ทุกระบบคลิปคงยาว3ชั่วโมงเป็นแน่แท้นะครับที่ด้านซ้ายบนครับด้านบนของตัวแหวนเนี่ยยังมีพวกกิจกรรมต่างๆด้วยนะเห็นไหมเนี่ยทำกิจกรรมอะไรเสร็จก็อย่าลืมมารับรางวัลด้วยครับคือเกมนี้มันก็แจกเยอะในระดับหนึ่งเหมือนกันนั่นแหละเนี่ยมีสิทธิพิเศษด้วยเห็นไหมครับอันนี้คือจะเป็นพวกที่เติมเงินนะลองดูกันละกันครับเนี่ย VIP ก็มีเห็นไหมเดี๋ยวรับ VIP ฟรีก่อนครับคือเกมนี้มันจะมารับไอ้พวกแต้ม VIP ฟรีได้ทุกวันนะครับสักวันเดี๋ยว VIP ของเราก็จะขึ้นนะครับโดยที่เราไม่ต้องเติมเงินนะครับทำได้เหมือนกันแต่ก็ไม่ปฏิเสธเติมเงินแล้วมันจะเป็น VIP ได้ไวกว่านะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้ด้านซ้ายบนครับที่เป็นรูปตัวละครเราก็คลิกเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะตัวละครเราสเตตัสเป็นยังไงกระเป๋ามีอะไรบ้างเผื่อบางทีมีหีบมาอะไรเงี้ยมาปงมาเปิดได้หรือจะเราจะแยกของอยู่ตรงนี้เลยก็ได้นะครับเบื่อแบบของเราเต็มได้อะไรเงี้ยนะกระเป๋าตรงกระเป๋าเต็มก็มาแยกของได้ผลสำเร็จก็คือพวกเออร์ชิเมนนั่นเองครับทำอะไรผ่านมารับรางวัลได้โดยเฉพาะของแคทนะครับได้หมดแล้วก็มีเป็นพวกยศของทหารด้วยเล่นไปเรื่อยๆครับมีผลงานถึงนะครับก็สามารถมาอัพยศได้ด้วยนะครับแล้วก็มีระบบฉายานะครับแล้วมีระบบแต่งงานด้วยนะแต่ยังล็อกอยู่ครับสำหรับออปชันของเกมนี้นะครับจะอยู่ด้านล่างครับเห็นช่องแชทใช่ไหมครับด้านขวาของช่องแชทจะมีรูปฟันเฟืองอยู่นะครับกดได้เลยนะครับเนี่ยครับคือออปชันเห็นไหมครับนะอยากจะให้ปรับกราฟิกขนาดไหนก็ปรับได้นะครับนี่คือปรับสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วนะครับมีการตั้งค่าบอร์ดด้วยให้ใช้สกิลอะไรบ้างนู่นนั่นนี่เก็บของอะไรบ้างเห็นไหมครับก็ค่อนข้างละเอียดและเป็นภาษาไทยแล้วอ่ะอันนี้ผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากเนาะโอเคทีนี้นะครับเรื่องของระบบเพื่อนมีเหมือนกันดูตรงช่องแชทเห็นไหมครับมันอยู่ด้านซ้ายของช่องแชทอ่ะใกล้ๆปุ่มขี่อ่ะมันจะมีรูปคน2คนอยู่เห็นไหมนั่นแหละแตะเข้าไปครับก็คือจะเป็นระบบโซเชียลนั่นเองครับก็ตอนนี้เราไม่มีเพื่อนเลยใช่ไหมครับอยากจะหาเพื่อนด้านล่างเลยพิมพ์ชื่อผู้เล่นที่ต้องการค้นหาเห็นไหมครับตัวอย่างก็แล้วกันนะครับมีใครชื่อมีไหมลองดูดิมีไหมคงจะมีหรอกก็แอดเพื่อนกันอย่างเงี้ยนะครับก็แตะที่ด้านล่างใส่ชื่อเพื่อนก็แอดกันให้เรียบร้อยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้กันละกันนะครับก็คือจะเป็นเบื้องต้นสุดๆของเกมเมียออนไลน์นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเกมที่ไม่ค่อยกินสเปคมือถือมากนักแต่กลับมีระบบที่ค่อนข้างเยอะนะครับใครที่ชอบก็ลองมาเล่นดูใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับก็ฝากไว้ในอ้อมใจด้วยกันละกันสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับ